สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับพบกันสำหรับวันพุธที่27มกราคม2564กับผมจำนงชัยมงคลวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยในประเด็นวิเคราะห์หลายๆเรื่องในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ก็ได้มีการประชุมในหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างและของรัฐบาลผมก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นที่จะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพื่อสื่อไปยังไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นนายจ้างและสื่อไปยังรัฐบาลคือเป็นกรณีที่เมื่อวานมีมติครม.ท่านผู้ชมนะมีมติครม.ในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบนะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาและมีนา2เดือนเองนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรหรอกแต่ก็จำเป็นต้องออกมาพูดเพื่อที่จะสื่อให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาหรือต่อความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นนายจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานต่างๆนานาทั้งหมดนี่แหละครับมันจะแสดงให้เห็นถึงความไม่ได้เข้าใจถึงความรู้สึกหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของกลุ่มบุคคลดังกล่าวการพิจารณาเรื่องเงินสมทบเมื่อวานนี้นะเห็นได้ชัดตรงไหนรู้ไหมฮะคือเงินสมทบในเดือนกุมภาและมีนาเนี่ยนะรัฐบาลบอกว่านายจ้างเนี่ยนะคือแต่เดิมเนี่ยเงินสมทบเนี่ยนะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยออกคนละ 5% ของเงินเดือนที่ได้รับแต่ก็ไม่เกิน 1,500 พูดง่ายๆในแต่ละเดือนทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบที่750บาทสูงสุดนะครับ750บาทต่อเดือนแต่หลังจากมีโควิดออกมาคราวที่แล้วก็มีการลดไปส่วนหนึ่งแต่คราวนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็พยายามจะฟังว่าเอ๊ะภาวะโควิดรอบที่2นี่นะความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยดูเหมือนไม่มากนะครับแต่ความจริงแล้วคือมากกว่ารอบที่1เพราะมันเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนในรอบที่1นะคือพูดง่ายๆรอบแรกนี่นะฮะก็ป่วยขั้นเข้าโคม่าอยู่แล้วนะพอฟื้นงอหัวขึ้นได้รอบ2ก็ทุบซ้ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นรอบ2ในเรื่องเศรษฐกิจมันงอหัวไม่ขึ้นเรื่องรายรับเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่ามันงอหัวไม่ขึ้นแต่รัฐบาลชอบคิดเล็กคิดน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนเมื่อวานมติครม.บอกว่าเงินสมทบนายจ้างให้เก็บที่ 3% ส่วนเงินสมทบของลูกจ้างให้เก็บที่ 0.5% ส่วนรัฐบาลนั้นก็จะสมทบเพียง 2.75% ของเงินเดือนประเด็นคืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะประเด็นนี้ผมว่านายจ้างเนี่ยน่าจะต้องมันเรามีสมาคมนายจ้างไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมมีสภานายจ้างมีสหพันธ์นายจ้างต้องลุกกันขึ้นมาแล้วครับเพราะวันนี้รู้ไหมไอ้ 0.5 ของลูกจ้างเนี่ยเงินสมทบผมว่าคุณอย่าเก็บเลยครับนะอันนี้คุณไม่ต้องเก็บเราเก็บมาทำไม 0.5% ของเงินเดือนน่ะทำไมแค่2เดือนไม่ปล่อยเข้าไปเลยครับนะเงินจะกินเงินจะอยู่เงินจะใช้ก็แย่แล้วไปเก็บเขาทำไมและเงินสมทบเนี่ยนะครับเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของลูกจ้างและนายจ้างครับคุณเอาเก็บไปบริหารดอกเบี้ยก็ไม่ได้จ่ายเขานะโครงการเงินกู้เป็นยังไงล่ะครับเงินกู้เงินสมทบของเขาอะถูกไหมฮะเงินสมทบได้ออกมาช่วยอะไรระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างบ้างผมถามตรงๆเนี่ยล่ะครับแล้วไปเก็บเขาทำไมไอ้ 0.5 ของลูกจ้างเนี่ย2เดือนก็ปล่อยเขาไปครับไม่ควรเก็บคุณจะไปเห็นเก็บเล็กเก็บน้อยไปเพื่ออะไรรัฐบาลอันนี้แสดงเห็นถึงความไม่เข้าใจถึงความเดือดร้อนอย่างแท้จริง 0.5 ก็จะเอาพูดง่ายๆเนี่ยนะ2เดือนเนี่ยถ้าคุณไม่เก็บเงินสมทบของลูกจ้างคุณจะตายเลยฮะประกันสังคมถามจริงๆนะไหนคุยบอกว่าประกันสังคมมีเงินอยู่ในมีทั้งหลักทรัพย์หลายแสนล้านเนี่ยไม่เก็บเงินสมทบ 0.5 2เดือนเนี่ยจะตายเหรอฮะมันจะล้มละลายหรือเงินสมทบเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในความเดือดร้อนนะครับหนักมากกว่านั้นอีกนายจ้าง
นายจ้างรัฐบาลเมื่อวานมติครม.เห็นชอบนะของกฎกระทรวงนะที่จะต้องเก็บเงินนายจ้าง 3% ก็คือเงินสมทบผมบอกคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งคลังทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งกระทรวงแรงงานทุกกระทรวงนี่แหละครับวันนี้ท่านรู้ไหมคนที่เหนื่อยที่สุดคือนายจ้างนะครับเอาพูดกันตรงๆฮะนายจ้างเนี่ยไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนลูกจ้างนะเอาละลูกจ้างในส่วนที่เขายังมีงานอยู่ยังเขาก็ยังได้เงินเดือนนะครับเขาก็ยังได้เงินเดือนครับและส่วนใหญ่ก็ยังได้เงินเดือนที่เขาเรียกว่าเต็มอยู่มีบางบริษัทที่ลดแต่ว่าลูกจ้างก็ยังได้เงินเดือนแต่ส่วนที่เขาลดหรือสภาวะที่เขาหาอย่างอื่นไม่ได้คุณไม่ควรเก็บ 0.5% แต่คนที่ลำบากณเวลานี้คุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้ไหมครับคือนายจ้างครับนายจ้างเนี่ยไม่รู้จะพอสิ้นเดือนไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับลูกจ้างถ้าจะว่าถึงความเดือดร้อนจริงๆแล้วนายจ้างเดือดร้อนมากนะครับเพราะรายรับไม่มีอย่างร้านอาหารวันนี้นะครับประกาศห้ามกินที่ร้านหลังสามทุ่มทำไมคิดอย่างนั้นล่ะเพราะความไม่เข้าใจไงไม่ความไม่เข้าใจของรัฐบาลที่มีต่อนายจ้างต่อผู้ทำมาค้าขายต่อผู้ประกอบการอันนี้คือความไม่เข้าใจจริงๆถูกไหมฮะไปเปียกก็ทำไมหลังสามทุ่มโควิดมันจะมาหลังสามทุ่มหรือก่อนสามทุ่มตรงไหนล่ะครับอันนี้คือมันฟังแล้วไม่มีเหตุผลห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทั้งวันนะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารปรากฏว่าคนก็ไปซื้อแอลกอฮอล์ไปดื่มที่บ้านไปซื้อที่ไหนนะครับไปซื้อร้านเจ้าสัวหมดเลยไปซื้อร้านเจ้าสัวหมดร้านเจ้าสัวขายเบียร์ขายเหล้าขายแอลกอฮอล์ดีครับพอซื้อไปกินที่บ้านเออแต่ร้านอาหารไม่ให้กินอันเนี้ยคือความไม่เข้าใจหลายเรื่องนะครับมันดูเหมือนจะเอื้อหรือดูเหมือนจะไม่เข้าใจเนี่ยมันพอๆกันเลยนะครับนะความไม่เข้าใจกับการเอื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยนะอันนี้สำคัญและฝ่ายค้านจะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายนะครับเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายมันเห็นได้ชัดครับแอลกอฮอล์ขายตามเซเว่นตามห้างตามอะไรต่อมีอะไรของเจ้าสัวทั้งหลายแหล่นี่ขายได้หมดครับเอาไปกินได้ทั้งวันก็ได้ครับแต่ร้านอาหารห้ามขายทั้งวันเหมือนกันครับห้ามกินเหล้ากินเบียร์กินแอลกอฮอล์ตามร้านอาหารทั้งวันสิ่งเหล่านี้คือการจำกัดรายได้ของเขานะครับผมไม่ได้ส่งเสริมคนกินเหล้ากินเบียร์แต่ผมพูดถึงสภาวะการค้าขายเราต้องยอมรับในโลกของความเป็นจริงครับถูกไหมครับถ้าคุณไม่ยอมรับในโลกของความเป็นจริงหนึ่งคือคุณเอื้อเจ้าสัวจำไว้ล่ะขายได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ห้ามกินในร้านอาหารคนจะไปกินในร้านอาหารกินไม่ได้ครับดื่มจิบนิดจิบหน่อยก็ไม่ได้จะจับเขาแต่ซื้อไปกินบ้านกินได้ก็กลายเป็นว่าคนก็เฮโลไปซื้อตามร้านเจ้าสัวสิครับถูกไหมฮะคิดเป็นหรือเปล่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เดือดร้อนผมมองว่าเป็นอันดับหนึ่งได้ซ้ำไปนะคุณประยุทธ์คนที่เดือดร้อนเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยครับคือนายจ้างครับนะแต่ก็ไม่ได้ไปจะยิ่งย่อนกันเท่าไหร่นักนะครับระหว่างคนทั่วไปกับประชาชนแต่ว่าในจ้างมันมีภาระฮะมันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินมีความมีต้องรับผิดชอบในภาระเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆเยอะแยะมากมายแต่รัฐบาลนี้กลับมองไม่เห็นหัวในจ้างนะนะในจ้างบอกให้จ่ายเงินสมทบ 3% แต่ลูกจ้าง 0.5% เพราะฉะนั้นในยุคที่มันเกิดขึ้นในลักษณะปัจจุบันรัฐบาลต้องไม่เก็บเงินสมทบครับคุณจะเก็บไปทำไมฮะเงินสมทบก็เหมือนเงินฝากแต่มันเป็นเงินฝากของลูกจ้างและนายจ้างของเขาทำไมล่ะครับแต่พอเขาเอาไปฝากประกันสังคมเอาเงินเข้าไปใช้นะครับเอาเงินเข้าไปลงทุนนะฮะคิดดีฮะรัฐบาลอย่าเอาเปรียบมากนักถ้าผมเป็นรัฐบาลผมไม่ยอมฮะผมไม่ให้เก็บจริง
คุณให้เขามาฝากเงินกับคุณคือใช้กฎหมายบังคับเขาจ่ายเงินสมทบก็คือเอาเงินค่าจ้างของเขาเนี่ยแหละครับนะไปแย่งเขามาเอากฎหมายไปแย่งมาไปออกกฎหมายเพื่อแย่งมาใครไม่จ่ายก็มีความผิดไปแย่งเอาเงินเข้ามา 10% แต่เดิมเอาละถ้าสภาวะเศรษฐกิจค้าขายมันดีไม่มีปัญหาครับเพราะเงินสมทบก็สมทบไว้แต่ว่ายังไงรัฐบาลก็เอาเปรียบนะครับเอาเงินก็ไปใช้นะครับดอกเบี้ยไม่ได้จ่ายเขานะครับเพราะครบ55ปีถึงจะค่อยทยอยนะฮะแต่ไม่ได้มีดอกปุ้มดอกเบี้ยอะไรไปสมทบให้เขานะครับก็คือเอาเงินเข้าไปใช้นั่นแหละนะเอาเงินเข้าไปใช้ครับรัฐบาลยังยืมเงินสประกันเอาคืนเขายังอ่ะนะกี่หมื่นล้านรัฐบาลยืมไอ้ประกันสังคมไปเนี่ยยืมมาไปเอาไปคืนเขาหรือยังนะหรือยังไม่ได้คืนที่บอกรัฐบาลจะสมทบ 2.75% เนี่ยมีหรือเปล่าเงินน่ะหรือว่ายังค้างหนี้ไว้ก่อนรัฐบาลค้างหนี้แต่นายจ้างลูกจ้างไม่ให้ค้างหนี้ครับหักกันดิบๆสดๆความไม่เข้าใจเหล่านี้นะครับนี่คือกระบวนการคิดและกระบวนการการแก้ปัญหาท่านผู้ชมครับผมต้องบอกว่าถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาแบบที่แก้อย่างทุกวันประเทศไทยซุดไปอีกนานซึมไปอีกยาวครับรัฐมนตรีคลังบอกว่าจะซึมถึงปี64ไม่ใช่ครับแล้วก็ปี66ไม่ใช่ฮะผมว่าซึมไปโน่นล่ะครับไม่ต่ำกว่า5ปีคอยดูถ้าแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับทำไมล่ะครับเงินสมทบเงินก็เงินของเขานะเงินของนายจ้างเงินของลูกจ้างครับไม่ใช่เงินของคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์ชารู้ไหมครับไม่ใช่เงินของคุณเลยนะครับยามเข้าลำบากนายจ้างไม่มีรายรับมีก็น้อยมากไม่พอกับรายจ่ายมาตรการหนึ่งในการแก้ไขก็คือว่าทำยังไงก็ได้คุณจะต้องหยุดรอยรั่วของประชาชนให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าไม่ให้เขาจ่ายลดรายจ่ายของเขาคือหยุดรอยรั่วฮะเพื่อให้อะไรเพื่อให้น้ำในตุ่มเขายังพอชุ่มชื้นอยู่บ้างให้เขาอยู่ได้ไม่แห้งแล้งจนเกินไปการอุดรอยรั่วอุดรอยตุ่มต้องอุดโดยรัฐบาลท่านผู้ชมฮะต้องอุดโดยรัฐบาลคุณจะไปใช้กฎหมายบังคับเข้ามาหมดแล้วเขาจะอยู่อะไรรายได้ก็ไม่มีขายของก็ไม่ได้นะกินก็ไม่รู้พอจะกินยังไม่พอเดือนที่แล้วก็เริ่มจ่ายธนาคารแล้วต่อไปมาตรการธนาคารในเดือนกุมภาพันธ์ยังตอบไม่ได้นะครับผมดูหัวข้อข่าวบางไอ้ข่าวอะนะไปดูหน่อยรัฐบาลแม้เขียนหัวข้อข่าวบอกว่ารัฐบาลอะไรนะสั่งเลิกกับหนี้เนี่ยให้พักหนี้ทั้งหมดเขียนหัวข้อข่าวอย่างนี้เฟกนิวนะครับไปจับหน่อยนะพอกดเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นโฆษณาของตัวเองหมดคือความจริงรัฐบาลยังไม่มีมาตรการพักหนี้ทุกธนาคารนะครับแต่ไปเขียนหัวข้ออย่างนี้หลอกให้คนไปกดดูผมก็ไปกดดูก็ดีใจว่าเออรัฐบาลเนี่ยเออดูมาตรการเขาบอกว่ามาตรการพักหนี้รัฐบาลสั่งทุกธนาคารดูที่นี่เปิด Google ก็รู้ฮะพอเปิดไปดูไม่มีฮะสาระมีอยู่นิดเดียวเขียนหัวข้อเฉยๆแล้วก็ให้ดูโฆษณาของตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ดำเนินคดีล่ะครับจะมัวจะไม่ดำเนินคดีกับเยาวชนปลดแอกเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยต้องดำเนินคดีเราก็ดีใจว่าเออไปดูที่ดูข่าวเนี่ยมาตรการพักหนี้ของรัฐบาลสั่งทุกธนาคารให้พักหนี้ถึงสิ้นปีอย่างนั้นเหรอเปล่าไม่มีมีที่ไหนล่ะฮะมีแต่ข่าวมติครม.เนี่ยแหละครับไปเก็บเงินสมทบนายจ้าง 3% จริงอยู่ครับท่านอาจจะลดจาก5มาเป็น 3%แต่ท่านรู้ไหมครับพลเอกประยุทธ์คนไม่มีรายรับไม่มีเงินเดือนอย่างพวกท่านเนี่ยนะเป็นแสนๆนะครับรวมอย่างอื่นก็ดีไม่ดีก็เป็นล้านกันบางคนนะครับบางคนหลายๆล้านนะครับช่วงนี้ไม่มีบ่อนหรือมีบ่อนน้อยเฉยๆนะครับหวยใต้ดินยังอยู่นะไม่มีบ่อนออนไลน์รายรับมันอาจจะขาดไปบ้างนะมีแต่น้อยคือมีรายได้อย่างผู้มีอำนาจไม่มีปัญหาหรอกครับนะแต่ว่าประชาชนที่ทำมาค้าขายซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยคุณไม่คุณรู้หัวอกของนายจ้างบ้างไหมครับคุณได้เข้าใจปัญหาของนายจ้างบ้างไหมครับเงิน 3% ถ้าเขามีลูกจ้างหลายคนเขาต้องจ่ายสมทบ 3% ครับไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยฮะ
นะเพราะฉะนั้นลดนายจ้างลดลูกจ้างก็ลดไม่เท่ากันคุณไม่มองว่าอุ้ยนายลูกจ้างเดือดร้อนกว่านายจ้างนะฮะก็เลยลดให้จ่ายเงินสมทบอยู่ที่ 0.5 ส่วนนายจ้างเดือดร้อนน้อยกว่าลูกจ้างก็เลยไปจ่ายเงินสมทบที่ 3% คำตอบคือผิดเลยนะครับวิธีคิดเหล่านี้รับตีว่าการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับรวมถึงครม.ทั้งหมดนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ว่าไงครับภูมิใจไทยไม่เข้าใจเหรอฮะชาติไทยชาติพัฒนาพลังประชารัฐไม่เข้าใจหัวอกนายจ้างนะผมว่าสมาคมนายจ้างสมาพันธ์นายจ้างต้องลุกบ้างมันรู้นะฮะหรือว่าตัวสมาคมไม่เดือดร้อนนะแต่ที่แน่ๆผมถามใครที่เป็นนายจ้างเดือดร้อนทุกคนครับนะอันนี้ฝากเป็นประเด็นมติครม.เมื่อวานงดไปเลยครับ2เดือนเองกุมภามีนาไอ้2เดือนนี่มันก็น้อยแล้วนะคุณเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์บอกว่าคุณจะลดเงินสมทบ2เดือนคุณเอาหลักเกณฑ์อะไรอยากจะถามครม.ชุดประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยสิเอาหลักเกณฑ์อะไรครับนะว่า2เดือนนั่นแหละที่จะลดเงินสมทบอะไรคือมาตรฐานลดอะไรคือเกณฑ์ว่าต้องเป็น2เดือนครับหรือว่าจ่ายเงินช่วยเหลือ2เดือนก็ลดประกันสังคม2เดือนมันคนละเรื่องกันนะครับเงินเยียวยา2เดือนนั้นเป็นคนละส่วนกันแต่เงินสมทบเป็นเงินของนายจ้างและลูกจ้างย้ำอีกแล้วย้ำแล้วก็ย้ำอีกนะครับเป็นเงินของเขาฮะเป็นเงินของเขาครับทำไมรัฐบาลขาดรายได้จากเงินสมทบจะตายเหรอฮะหรือว่าจะต้องเอาไปกู้หรือว่าตัวเองจะตั้งใจจะกู้เงินเขาฝากเป็นประเด็นนะครับสร้างความเข้าใจหน่อยนะอย่าไป อะไรล่ะอย่าไปฉลาดน้อยนักนะและสำคัญคือท่านไม่ได้เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงครับท่านเข้าใจเป็นหลวมๆนะฮะตามภาษาราชการเข้าใจแต่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่เป็นนายจ้างคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยครับคุณไม่ได้เข้าใจจริงๆนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลดภาระเนี่ยท่านต้องลดภาระนายจ้างครับด้วยเพราะว่าถ้านายจ้างไม่มีเงินจ่ายลูกจ้างลูกจ้างจะมีเงินเดือนกินที่ไหนล่ะครับแล้วสุดท้ายผลกระทบก็ตกแก่ลูกจ้างเพราะเขาไม่มีเงินจะจ่ายลูกจ้างแทนที่จะเอาเงิน 3% เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆถ้ามีลูกจ้างหลายคนก็ช่วยได้1คนก็คือเอาเงินที่ต้องจ่ายสมทบให้กับประกันสังคมเนี่ยเอามาจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างนะครับลูกจ้างก็จะได้มีงานทำลูกจ้างก็ไม่ต้องถูกไล่ออกประคับประคองกันไปแต่รัฐบาลเอาเปรียบเขาจนยังไปขุดเลือดขุดเนื้อนะนะขุดเลือดจากปูอ่ะหาเลือดปูอ่ะนายจ้างไม่มีจัดจ่ายอยู่แล้วแต่เขาไม่จ่ายก็ผิดกฎหมายอีกต้องปรับเขาอีกต้องเสียเงินเพิ่มอีกนะค่าปรับก็ไม่ใช่น้อยๆหลายเท่าเงินเพิ่ม 1.5% คิดเข้าไปอีกผมไม่เข้าใจว่าความคิดประเภทอย่างนี้ทำไมล่ะฮะเหมือนกับจ่ายเงิน 3,500 อ่ะเหมือนกันเบี้ยเลยจ่าย 3,500 เป็นเงินเยียวยาแบ่งจ่ายเป็นรายอาทิตย์อย่างเงี้ยความคิดประเภทเดียวกันเลยยังไม่พอต้องให้ไปซื้อร้านธงฟ้าประชารัฐต้องจ่ายผ่านเป๋าตังค์นะต้องไปซื้อของในราคาที่กำหนดเพื่อเงินไหลไปที่ใดที่หนึ่งตามเส้นทางการเงินที่รัฐบาลวางแผนไว้แนวคิดเหมือนกันนะครับแนวคิดรัฐบาลนี้ถ้ามาจากเผด็จการรัฐประหารมาจากการสืบทอดอำนาจไม่ผ่านเรื่องการคิดนะครับถ้าจะคิดตอบโจทย์เพื่อการแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ผ่านคิดง่ายๆก็คิดไม่ได้ฮะคิดง่ายๆเนี่ยคิดให้ยากอย่างเงินสมทบเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะท่านผู้ชมฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่เก็บ2เดือนไม่ตายครับประกันสังคมไม่เจ๊งฮะเว้นแต่ว่าท่านโกหกประชาชนที่บอกว่าทรัพย์สินเงินทองของประกันสังคมมีหลายแสนล้านเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะเรามีอยู่หลายแสนล้านเงินประกันสังคมเราเนี่ยในเมื่อมีอยู่หลายแสนล้านและไปเรียกเก็บเขาทำไมนะไม่ว่าจะเป็น 0.5 ของลูกจ้าง 0.5 ได้นิดเดียวครับเก็บไปทำไมฮะ
ก็ไม่ต้องเก็บ2เดือนเนี่ยกุมภามีนาจริงๆมันต้องอย่างน้อย6เดือนนะครับนะถ้าต้องมองเศรษฐกิจซึมเศรษฐกิจสุดในอนาคตด้วยนะที่ต่อพหลกรนี่ต่อยาวเป็นปีเลยตั้งแต่มีนาปีที่แล้วต่อมาถึงปัจจุบันและคราวหน้าก็จะต่อไปอีกครับคอยดูฮะผมว่าดีไม่ดีในรัฐบาลนี่ต่อจนกระทั่งหมดอายุตัวเองครับคอยดูต่อไปจะต่อพหลกรจนกว่าจะหมดอายุรัฐบาลนี้หรือจนกว่าจะยุบสภาก่อนครบวาระไม่เชื่อคอยดูวิธีคิดในเชิงเอาเปรียบทางการเมืองวิธีคิดที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันคือตัวปัญหาในการพัฒนาประเทศนะครับผมว่าเปลี่ยนใหม่ได้มั้ยนะฮะเปลี่ยนใหม่เถอะนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถ้ามีวิธีคิดอย่างนี้คิดแค่นี้คิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือการไม่เข้าใจหัวอกของนายจ้างและลูกจ้างไม่ได้เข้าใจเรื่องความเดือดร้อนที่แท้จริงของเขาเงินทุกวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้ไหมครับประชาชนเวลานี้นะครับอย่าว่าแต่เงิน500บาทเลยครับเงิน100บาทเขามีความหมายมากผมบอกท่านได้เลยครับไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างนะครับรวมถึงนายจ้างด้วยครับนายจ้างจำนวนไม่น้อยครับไม่มีเงินติดกระเป๋านะฮะท่านรู้ไหมวันนี้ต้องรอว่าวันนี้จะขายอะไรได้บ้างพอขายได้ก็มีรายจ่ายพอมีรายจ่ายก็ไม่มีเงินไปซื้อของครั้นจะซื้อของมาเยอะไปยืมตังค์เขามาซื้อของก็ไม่รู้ลูกค้าจะมากี่คนเพราะอะไรเพราะมาตรการของรัฐบาลเรื่องการค้าการขายนี่ปิดกั้นหลายๆเรื่องอย่างเรื่องเวลาเรื่องการกินอาหารอย่างเงี้ยคนไปซื้อของมาเยอะเอามาแช่ตู้เย็นของก็เก่าพอของก็เก่าขายก็ไม่ได้ก็ต้องทิ้งก็ต้องเอาไปกินนี่คือความเดือดร้อนของพ่อค้าและนายจ้างนะครับท่านไม่ได้คำนึงสิ่งเหล่านี้เลยเพราะท่านเคยทำมาค้าขายเหมือนกับคนลำบากที่เขาหาเช้ากินค่ำไหมนายจ้างก็หาเช้ากินค่ำนะทุกวันนี้นะผมจะบอกให้ไม่ได้แปลว่านายจ้างจะร่ำรวยมาจากไหนเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้ค่าผ่อนรถเป็นหนี้ค่าผ่อนบ้านเป็นหนี้ค่าผ่อนทีวีตู้เย็นไปใช้บัตรเครดิตก็ผ่อนครับไม่ได้จ่ายสดเขามีผ่อนเท่าไหร่บัตรเครดิตบอกว่ามีผ่อน6เดือนเอามัน6เดือนเลยก็คือผ่อนทั้ง6เดือนนายจ้างไม่ได้มีเงินเอสเอ็มอีรัฐบาลนี่บอกจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีผมดูมาตรการเมื่อวานก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับมาตรการเรื่องดอกเบี้ยที่บอกจะให้ดอกเบี้ยต่ำมีตรงไหนล่ะครับมาตรการให้พักหนี้สำหรับธนาคารเขียนหัวข้อจั่วกันมาอย่างดีทั้งนั้นล่ะครับเดือนกุมภาพันธ์นี่เขาต้องจ่ายไหมล่ะเดือนมกราจ่ายไปแล้วเนี่ยบางเจ้านะครับบางเจ้าไม่มีจะจ่ายเขาจ่ายไปแล้วเดือนกุมภาพันธ์ท่านว่าไงล่ะครับทำไมไม่รีบเร่งในสิ่งเหล่านี้เห็นประชุมอะไรก็ไม่รู้ครม.เนี่ยนะผมเห็นไอ้หัวข้อการประชุมเนี่ยมันต้องเอาเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนออกมาเป็นวาระแรกฮะและเป็นวาระเร่งด่วนทั้งหมดนะมันจึงจะแก้ปัญหาได้ทันเหตุและทันผลทันเหตุการณ์อย่าไปแก้ปัญหาแบบตายก็ช่างไม่ตายก็ช่างนะคือไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าจริงมันบ่งบอกถึงความไม่เข้าใจของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลับไปทบทวนใหม่ได้นะครับเหมือนกับเงิน 3,500 บาทนี่แหละครับทุกวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเรียกร้องอยู่คุณทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสดแล้วคุณทำไมต้องไปจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ต้องไปใช้มือถือในการโหลดแอปจะต้องไปซื้อเฉพาะร้านธงฟ้าประชารัฐทำไมต้องไปอย่างนั้นอย่างเดียวทำไมไม่เอาเงินสดให้เขาเขาจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยมันก็เป็นดุลพินิจของเขาและแต่ความจำเป็นของพี่น้องประชาชนคิดไม่ออกครับที่คิดไม่ออกเวลาพอมีอะไรมาบดบังเอาการเมืองมาบดบังฮะนะขอให้ได้ขึ้นชื่อมีธงฟ้าประชารัฐซะหน่อยนึงขอให้มีคำว่าบัตรประชารัฐซะหน่อยนี่คือเอาการเมืองมาบดบังความคิดนะเขาเรียกว่าทุจริตเชิงโครงสร้างทุจริตเชิงนโยบายนะครับเช่นเดียวกันเงินสมทบเนี่ยนะฮะย้ำอีกครั้งผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับกลัวรัฐบาลไม่ได้ยินท่านผู้ชมฮะขออภัยที่ต้องย้ำแต่จะช่วยผมย้ำด้วยก็ขอบคุณนะย้ำด้วยการแชร์ออกไปเยอะๆมันจะได้ถึงหูพลเอกประยุทธ์สักทีหนึ่งหูแกตึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะหรือออกหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าเป็นเรื่องประเภทอย่างนี้หรือว่าแกรับไม่ไหวแล้วมันตึมไปหมดมันตื้อไปหมดแล้วนะฮะนี่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้ว
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะเจอยัตติเนี่ยหนาวครับหนาวฮะสะดุ้งบอกก็ไม่มีอะไรสะดุ้งครับที่ผมรู้ว่าหนาวเพราะอะไรทุกผู้ชมฮะยัตติของฝ่ายค้านที่เสนอต่อประธานสภาไปเพราะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประธานวิปฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลออกมาพยายามรับบี้ครับออกมาพยายามโต้ฮะโต้เรื่องยัตติของฝ่ายค้านนะโต้ยัตติฝ่ายค้านในลักษณะที่ว่ายัตติของฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะมันแรงไปและพยายามจะหยิบยกยัตติของฝ่ายค้านอยู่ในประเด็นหนึ่งวันนี้บอกว่าขอให้แก้ยัตติเมื่อเช้าก็ดูข่าวนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลบอกว่าจะเรียกร้องให้ฝ่ายค้านแก้ยัตติครับกลัวฮะพูดถึงกลัวคือความกลัวบอกว่าถ้าไม่แก้ยัตติจะประท้วงให้ปึ้มไปเลยเอาสิครับประชาชนจะได้เห็นนะว่าเวลาเขาอภิปรายอะไรที่เป็นเรื่องจริงๆเนี่ยนะคุณก็ตั้งองค์พิทักษ์นะอะไรองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลประท้วงอย่างเดียวไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายได้สาระเอาสิครับไม่มีปัญหานี่ฝ่ายค้านอย่ากลัวนะฮะรัฐบาลขอให้แก้ยัตติฮะอันนี้แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและครม.บางคนหลายคน10คนเนี่ยครับที่ถูกอภิปรายนั้นกลัวการอภิปรายนะครับกลัวข้อมูลฝ่ายค้านในการอภิปรายฝ่ายค้านขอให้แก้ยัตติเรื่องประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับบริหารราชการแผ่นดินหนึ่งในยัตติตรงนั้นในหัวข้อก็คือทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอันนี้ฝ่ายค้านจะหยิบยกประเด็นมาอภิปรายนะนำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกาะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารประเด็นนี้ฝ่ายค้านได้เสนอเป็นหัวข้อยัตติครับฝ่ายค้านบอกว่าโอ้ยอย่าไปอภิปรายถึงสถาบันผมก็พยายามดูยัตติท่านผู้ชมฮะยตินี้เนี่ยเขาเขียนที่ผมอ่านเต็มๆท่านผู้ชมฟังบอกว่าเขากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะนำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกาะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารผมถามว่าการเขียนหัวข้อยติอย่างนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับและผมก็ยังมองไม่เห็นว่าการเขียนยติอย่างนี้เนี่ยนะครับจะไปละเมิดหรือไปก้าวล่วงสถาบันตรงไหนแต่เป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมดูเนี่ยฮะเพราะไม่อยากให้ฝ่ายบริหารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคือยติเนี่ยถ้าแปลได้ความก็คือว่าไม่อยากให้ฝ่ายบริหารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนำสถาบันมาอ้างครับนะมาอ้างเพื่อเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารของตนเองโดยไปอ้างอย่างเช่นว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าพรหมลิขิตให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะความจริงพรหมไม่ได้ลิขิตนะครับท่านยึดอำนาจมาครับนะพรหมไม่ได้ลิขิตนะครับแต่ท่านยึดอำนาจมานะฮะอ้าวโน้ตไว้หน่อยนะครับพรหมไม่ได้ลิขิตนะถ้าท่านไม่ยึดอำนาจมาท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ใช่พรหมฮะนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้คำว่าพรหมลิขิตหรือฟ้าลิขิตของท่านในคำพูดเนี่ยประชาชนก็ไปแปลอยู่หลายมุมนะก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้อันนี้ฝ่ายค้านก็เลยหยิบยกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณอย่าไปใช้คำพูดแอบอ้างอย่างนั้นไม่ได้นะไปใช้คำพูดแอบอ้างอย่างนั้นไม่ได้นะสถาบันเนี่ยนะครับประชาชนไม่มีโอกาสได้ถามได้ไถ่พวกท่านก็ไม่มีโอกาสได้อภิปรายแล้วเกิดความเข้าใจผิดอันนี้รัฐบาลก็ต้องป้องกันสถาบันนะฮะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ถ้าดูยตินะครับอันนี้ผมพูดถึงยติเลยนะอันนี้คือการปกป้องฮะแต่รัฐบาลพยายามที่จะล็อบบี้เพื่อขอแก้ยตินะขอแก้ยติก็ต้องดูฝ่ายค้านอย่ากลัวครับผมฝากฝ่ายค้านไปเลยอย่ากลัวฮะอย่าไปกลัวคำขู่ว่าถ้าคุณไม่แก้ยตินะอย่างนี้มันนักเลงนี่หว่าถ้าคุณไม่แก้ยติผมจะประท้วงแบบให้คุณอภิปรายไม่ได้เลยก็เชิญสิครับฝ่ายค้านต้องอย่ากลัวฮะอย่าไปกลัวคำขู่ของรัฐบาลคุณประท้วงคนต่อคนก็ประท้วงไปประชาชนจะได้เห็นอภิปรายไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปว่าอภิปรายไม่ได้แต่อภิปรายไม่ได้เพราะรัฐบาลกลัวยติของฝ่ายค้านก็เชิญให้ประท้วงสิครับยติไม่มีกฎหมายใดบังคับครับทราบว่ากำลังพยายามจะพูดคุยกันในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะบอกว่าขอให้ฝ่ายค้านแก้ยติเรื่องนี้ได้ไหมกลัวอะไรครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่แสดงให้เห็นถึงว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในคราวนี้ฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะสะดุ้งฮะเอ้ยขออภัยอะฝ่ายรัฐบาลสะดุ้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสะดุ้งครับเมื่อวานผมได้อ่านยติทั้งหมดเต็มๆนะในการยื่นยติในส่วนของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็หนาวเหมือนกันละครับนะไม่รู้แกจะนั่งหลับในช่วงอภิปรายหรือไม่นะครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ้ยเมื่อกี้ถามอะไรวะอะไรทำนองนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะหรือว่าแกบอกเอ้ยไม่รู้หรอกนะใครถามมาไม่ตอบสักอย่างนึงไม่ได้นะครับนะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครตอบแทนตัวเองไม่ได้ครับต้องตอบเองฮะนะต้องตอบเองฮะที่ฝ่ายค้านในสิ่งที่เขาถามจะต้องตอบด้วยตนเองนะครับอันนี้คือประเด็นที่หยิบยกในวิเคราะห์ข่าววันนี้นะครับประชาชนต้องสนใจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับนะฝ่ายค้านมีข้อมูลดีๆเด่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่กลัวหรอกครับไม่สะดุ้งหรอกฮะนะได้ข่าวว่ามีการพยายามที่จะขอให้แก้ยัตตินะอันนี้ข่าวนะครับข่าวจากฝ่ายรัฐบาลแถลงเลยล่ะครับนะก็จะหยิบประเด็นที่โน่นไอ้นี่มานะฮะนะพูดง่ายๆไม่ความร่วมมือในการอภิปรายก็เชิญฝ่ายค้านอย่ากลัวสำคัญคือฝ่ายค้านอย่ากลัวครับอภิปรายได้ก็อภิปรายอภิปรายไม่ได้ก็อภิปรายครับส่วนคนค้านประชาชนจะมองดูเองว่ามันไร้สาระหรือไม่มีเหตุผลอ๋อพวกนี้ยกมือทีประท้วงทีนะครับมีน้ำจิ้มอยู่ตรงไหนอะไรยังไงประชาชนจะได้เห็นครับช่วงนี้บอลอะไรต่างๆมันลดน้อยลงน้ำจิ้มอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเขาก็มองกันนะครับการตั้งองครักษ์มาเนี่ยนะครับรู้ว่าคนประท้วงไม่ได้เห็นไม่ได้ผลโดนประชาชนด่าแต่เขาพร้อมที่จะถูกด่าเพื่อพิทักษ์รัฐบาลมันก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนบ้างล่ะครับนะมีของแลกเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องปกติครับนะเป็นเรื่องปกตินะของรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจและมีชนักติดหลังเยอะแผลเยอะนะข้อบกพร่องเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หยิบมาวิเคราะห์เพื่อเตือนฝ่ายค้านว่าอย่ากลัวและอย่าแก้ยตินะอย่ากลัวและอย่าแก้ยติครับไม่มีปัญหานะอภิปรายได้ตั้งหลายเรื่องนะพอในเรื่องที่กล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเรื่องของแอบอ้างนะเรื่องของสถาบันนะมาเป็นเกาะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารพอถึงข้อหัวข้อในตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับจะประท้วงก็เชิญนะแต่ว่าถ้าฝ่ายค้านไปแก้ยติมันก็เสียฟอร์มนะและเป็นยติที่สวยงามและผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกระเทือนต่อสถาบันเลยแต่กลับเป็นเรื่องที่ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ใครมาแอบอ้างไปทำมาหากินไม่ให้ใครไปแอบอ้างเพื่อที่จะมาเป็นเกราะความบังมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้ฮะนะครับไม่ได้ฮะนะครับอันนี้คือประเด็นเอ้าไม่ประเด็นหนึ่งวันนี้ท่านผู้ชมฮะประเด็นที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคุณศิระเจนจาคะนะคุณศิระนี่
ออกมาถามว่าเอ๊ะตัวเองเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลเนี่ยนะจะสามารถยกมือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลได้หรือไม่นะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกับคุณศิระการที่หยิบยกอย่างนี้มาไม่รู้เหรอหรือเอามาพูดเรื่องนี้เพราะอะไร นะเออนะครับเป็นส.ส.ก็ต้องรู้สิครับเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลก็ต้องรู้เขาว่าอย่างนั้นนะครับทำไมจะไม่รู้ล่ะครับว่าการที่เราจะไปโหวตสวนมติของรัฐบาลเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้นะแต่ออกมาพูดเพื่ออะไรนะสังคมก็ถามเลยเห็นไหมเวลาส.ส.เวลาออกมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยประชาชนเขาคิดได้และประชาชนเขาคิดทันเขาก็จะตั้งคำถามอย่างที่ผมถามนี่แหละครับว่าทำไมต้องออกมาเรียกร้องนะทำไมต้องออกมาประกาศและทำไมต้องมาถามผ่านสื่อมวลชนนะมาถามว่าเราจะโหวตไม่เอารัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยทำไมต้องถามครับรู้อยู่เออถามเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมตอบให้ก็ได้นะคุณศิระในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยกันนะผมตอบได้ว่าได้ครับการโหวตนี่เป็นอิสระฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนด้วยนะครับการเป็นส.ส.ไม่ให้อยู่ในความครอบงำเขาเขียนอย่างนั้นนะทฤษฎีครับแต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีใครโหวตสวนรัฐบาลเลยนะครับนะไม่มีใครโหวตเลยฮะไม่มีใครโหวตสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคพลังประชารัฐรัฐบาลจัดตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐคุณศิระจะกล้าโหวตสวนเลยครับผมท้าว่าขอให้แน่นะเอาจริงสักทีได้ไหมอยากเห็นครับอยากเห็นคนจริงนะอยากเห็นคนจริงคุณศิระจริงๆนะฮะผมเนี่ยเชียร์เลยนะครับเพราะผมอยากเห็นคนจริงว่าถ้าท่านเห็นว่ารัฐมนตรีท่านใดที่ถูกอภิปราย10ท่านนี้จากข้อมูลของฝ่ายค้านหรือการรู้ในนามส่วนตัวก็แล้วแต่คุณศิระก็รู้เยอะเพราะเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะรู้ข้อมูลหลายๆคนเยอะรู้ข้อมูลสีเทาดีรู้ข้อมูลสีดำดีใช่ไหมล่ะถ้าท่านมองว่ารัฐมนตรีท่านใดมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปผมก็เล็งๆชื่ออยู่นะครับเล็งๆชื่อมองเห็นอยู่นะฮะอันดับท้ายๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนะเล็งๆเห็นอยู่ถ้าคุณศิระจะโหวตสวนไม่รับนะครับหรือว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีท่านนั้นพูดกันจากใจเลยนะครับอยากเห็นคนจริงครับแต่ผมว่าไม่กล้าหรอกฮะนะพอไม่กล้านี่ประชาชนก็จะถามเอาแล้วท่านมาพูดทำไมคุณศิระเอามาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรนะจะไปพูดทำไมเรานะพูดคำถามกับคำตอบอยู่ในข้อเดียวกันเนี่ยจะมาถามทำไมเราคุณศิระอย่างนี้เป็นต้นนะสังคมก็จะตั้งข้อสังเกตเอาอันนี้นะครับเป็นคนของประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้บอกว่าฮะหลายคนแสดงความคิดเห็นมานะครับสวัสดีมาเยอะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบอกว่าต้องทนไปอีก15ปีอีก2ปีอีก3ปีอีก3สมัย เป็นไปได้นะรัฐธรรมนูญปี60ที่ถูกแก้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะต่อให้เข้าคณะกรรมการวิสามัญไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลื่อนอยู่ส่วนจะแก้มาแก้รัฐธรรมนูญ60ได้หรือไม่เนี่ยยังเป็นคำถามครับไม่ใช่คำตอบนะแล้วผมก็คาดเดาเอานะว่ายากแก่การแก้ไขเพราะรัฐธรรมนูญปี60เอื้อประโยชน์ต่อประยุทธ์จันทร์โอชาครับมีสว.อยู่ในมือ250คนใช่ไหมฮะได้เปรียบเพราะเป็นรัฐบาลอยู่มีเงินมีทองมีความพร้อมนะทุกอย่างข้าราชการอยู่ในมือเป็นรัฐระบบราชการถ้าใช้รัฐธรรมนูญปี60พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เปรียบยุบสมัยนี้สมัยหน้าไม่แน่ครับอาจจะมาอีกถ้าประชาชนไม่กระนำจริงๆนะครับไม่กระนำเลือกประชาธิปไตยจริงๆมาอีกครับมาอีกแน่นอนฮะนะอันนี้พูดถึงทุกฝ่ายแล้วนะครับไม่จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการวันนี้เราต้องนึกถึงความเป็นจริงครับฝ่ายสนับสนุนเผด็จการวันนี้เผด็จการไม่สามารถสร้างชาติสร้างแผ่นดินได้ครับมีโอกาสเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ทำ
โอกาสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยอะมากนะครับที่ผ่านมา7ปีเนี่ยแต่ไม่ได้ทำนะทำอยู่นิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อไม่ได้เป็นล่ำเป็นสันอะไรมากมายฝ่ายค้านต้องหยิบยกมาเป็นข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโอกาสมีแต่ไม่ทำเสียดายนะครับและประชาชนก็ขาดโอกาสนั้นด้วยประเทศชาติก็ขาดโอกาสนั้นด้วยนะครับโอกาสในการเจริญก้าวหน้าโอกาสในการที่จะเดินไปข้างหน้าก็ต้องมาจมเจ่าจมป๊อกนะจมป๊อกจมแป๊กอยู่กับรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจเนี่ยนะครับไปได้ทีละคืบนะเดินหน้าไปทีละคืบถอยไปทีละศอกเวลาเดินเดินคืบเดียวฮะคืบหนึ่งนะแต่เวลาถอยถอยทีละศอกฮะถอยออกมาทีละศอกละศอกละศอกแล้วมันจะเดินหน้าไปได้ยังไงฮะนะเป็นไปไม่ได้อย่างวิธีคิดเนี่ยนะอย่างวิธีคิดเนี่ยเรื่องเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างเนี่ยนะเดินหน้าไปคืบเดียวฮะเดินหน้าคืบหมายความว่าเอ้านะครับลดให้นายจ้างเนี่ย 2% เหลือ 3% จ่ายเงินสมทบลดให้ลูกจ้างไป 4.5 เหลือ 0.5% แต่ถอยได้เป็นศอกว่าอะไรมั้ยฮะเพราะนายจ้างไม่มีตังค์จะจ่ายคุณลดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเนี่ยได้มากกว่าที่คุณจะไปหวังเอาเขา 3% จากเขาผมบอกได้แค่นี้ครับได้มากกว่าที่จะไปหวังเอา 3% อย่างเขาให้เขาลุกได้ก่อนครับเขามีเงินเดือนจ่ายก่อนครับแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับวันนี้นายจ้างมีเงินเดือนจ่ายลูกจ้างเขาก็ดีใจแล้วครับนะเขาก็ดีใจแล้วพอสิ้นเดือนมาปุ๊บจะหาเงินมาจ่ายลูกจ้างจะหาเงินจากไหนขอแค่เขามีเงินจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเขาดีใจแล้วครับคุณอย่าไปหวังเงินสมทบจากนายจ้างอีก 3% เลยครับเพราะคุณเก็บเงินเข้าไปคุณก็เอาไปเก็บฮะนะครับเงินคุณก็มีอยู่แล้วเก็บเข้ามาต้องนมนานกาเลแล้วเขาก็จ่ายมาโดยตลอดนะครับไม่มีใครเบี้ยวเงินประกันสังคมเพราะเบี้ยวก็ผิดกฎหมายทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับยังมีค่าปรับยังมีเงินเพิ่มไม่มีใครกล้าเบี้ยวครับเขาจ่ายโดยดีมาโดยตลอดนะแต่ถึงคราวประชาชนอับจนประชาชนลำบากคุณกลับบอกว่านายจ้างยังจะต้องจ่าย 3% อีกนะส่วนลูกจ้างก็จ่าย 0.5 เอาไปทำไมครับนะเอาไปทำไม 0.5% ของเงินเดือนเอาไปทำอะไรนะ 3% ของนายจ้างเอาไปทำอะไรยกให้เขาไปก่อนครับแค่2เดือนเดงกุมภามีนาเองนะอันนี้คือวิธีคิดของรัฐบาลนะครับวิธีคิดของรัฐบาลที่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะแต่ถ้าผมมีโอกาสได้พูดเนี่ยผมจะพูดประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดแล้วครับนะฮะบอกว่าธุรกิจน้อยใหญ่ตอนนี้เจ๊งหมดไปแล้วนะไม่สามารถส่งธนาคารได้แล้วครับเห็นไหมเหมือนกันฮะไม่ได้ส่งจริง NPL ของธนาคารจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าท่านไม่ช่วยท่านยังคิดเล็กคิดน้อยนะครับคิดแบบเดินหน้าแค่คืบแล้วถอยศอกนี่นะครับนะคิดแบบนี้คือคิดไม่ก้าวหน้านะครับนะคิดไม่ก้าวหน้านะคิดเดินคืบแต่ถอยศอกถอยวาสุดท้ายก็คือตกคลองตายฮะคนที่ตายคือประชาชนครับวันนี้เขาถึงเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปเถอะออกไปเร็วเท่าไหร่ประเทศจะเดินหน้าเร็วเท่านั้นรีบออกไปเร็วเท่าไหร่ประเทศชาติจะฟื้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คงจะต้องติดตามข้อมูลจากฝ่ายค้านนะครับในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจดูครับเก็บประเด็นนะแล้วเอาไปต่อยอดอย่างเช่นว่าฝ่ายค้านอภิปรายมาข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ครบประชาชนรู้มากกว่านี้ก็ส่งข้อมูลให้ฝ่ายค้านครับนะฝ่ายค้านจะได้เป็นข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะได้เล่นกันจัดจัดแล้วจะคอยดูที่ว่าคำถามของคุณศิระเจนจาคะที่บอกว่าสามารถโหวตสวนรัฐบาลหรือโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้หรือไม่นะครับแต่เมื่อมันจะดูที่ครับคนที่ถามจะกล้าโหวตสวนไหมหรือว่าถามเพื่ออะไรตามคำถามประชาชนที่เขาตั้งคำถามอะถามเพื่ออะไรนะถามเพื่ออะไรนะไม่รู้เลยหรือว่ารู้แล้วแกล้งถามหรือว่าหวังเพื่อตรงไหนอะไรยังไงมีเป้าหมายตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คงเป็นคำถามประชาชนยังคาอยู่นะครับถ้าตราบใดเราไม่เคลียร์นะตามนั้นก็จะเป็นคำถามที่คาใจอยู่อย่าคิดว่าประชาชนวันนี้เขาไม่ฉลาดนะครับทุกคนคิดได้ฮะนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้พูดรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจรัฐบาลที่
มีองคาพยพครบไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระก็ตั้งมากับมือนะราชการก็คุมอยู่ทหารก็คุมอยู่นะทุกส่วนคุมอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปคาดหวังเรื่องการบริหารตัวรัฐบาลนี้ยากครับต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องออกมาพูดกันอย่างนี้ครับนะผมในฐานะมุมหนึ่งนะในฐานะนักกฎหมายในฐานะที่เป็นสื่อในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการด้วยนะทำธุรกิจด้วยเข้าใจและเข้าใจหัวอกของประชาชนดีครับเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งนั่นเองนะอยู่บ้านสมัยโน้นท่านผู้ชมอะบ้านผมเด็กๆเนี่ยนะดินก็ดินลูกรังไฟฟ้าก็ไม่มีรีดผ้าต้องใช้เตารีดนะที่เป็นเตาถ่านนะฮะใช้ใบตองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับคนจนครับเราไม่ได้คนรวยนะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาจากไหนก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเมื่อมีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ได้เห็นภาพการแก้ไขของรัฐบาลมีโอกาสได้สัมผัสเยอะแยะผมนี่อยู่วงการการเมืองมามากนะครับนะก็ได้เป็นบอร์ดเป็นกรรมการเป็นอะไรอยู่ในการเมืองอยู่เบื้องหลังการอภิปรายเยอะแยะมากมายนะครับแต่เพียงแต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นส.ส.เท่านั้นเองนะแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นนะครับในแนวคิดในกระบวนการต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องหยิบยกมาพูดครับเพื่ออะไรฮะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะผมไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของผมเองเลยนะเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะให้เราอยู่ได้ครับและต้องอยู่อย่างมีอนาคตไม่ใช่อยู่อย่างไร้อนาคตวันนี้เราอยู่อย่างไร้เป้าหมายและไร้อนาคตไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหาอะไรมากินไม่รู้ว่าพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีนโยบายประเภทไหนอย่างไรและก็ไม่รู้ว่านโยบายที่ออกมานะครับมันจะตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่เท่าที่เห็นมาเนี่ยนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้สักเรื่องนึงแจกเงิน 3,500 ก็มีปัญหาคนด่าทั้งประเทศสมัยก่อนแจกเงิน 5,000 บาทก็คนด่าทั้งประเทศวันนี้นะเงินสมทบออกมาลูกจ้าง 0.5 นายจ้าง 3% ก็คอยดูครับก็มีคนด่าอีกนะไอ้ที่ด่าเนี่ยไม่ได้ว่าเขาแกล้งด่านะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไม่ตรงจุดคิดเล็กคิดน้อยคิดอะไรที่ไม่ควรคิดอะไรควรคิดไม่คิดอะไรไม่ควรคิดกลับมาคิดนี่คือระบบรัฐราชการนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกๆเช้าเมื่อใดมีเวลาผมก็จะพยายามหยิบประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับมาเป็นการจุดประกายทางความคิดให้กับพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ก็คงจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับผมจำนงชัยมงคลครับกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ